ัสดีครับวันนี้มาชมสวนไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงหวานพันธุ์ซุปเปอร์ร้อยหน่อเรามาดูสภาพสวนแล้วก็มาดูเรียนรู้การขยายพันธุ์นี่นะครับมาดูดิครับนี่สวนนี้เป็นสวนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะอำเภอเมืองนะครับเขาปลูกไผ่กันเป็นหลายพันไร่เรามาศึกษาครับนี่คือหน่อไผ่ตรงนะครับตอนนี้มันก็คือปลายฤดูแล้วนะครับหน่อไผ่ตรงนี้เป็นหน่อที่มีขนนะครับอันนี้คือเราปลูกไผ่ตรงกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะนี่นี่ดูสภาพของการนี่ตอนใช้ได้แล้วนะครับนี่ดูรากเลยครับโอ้โหแน่นปึ๊กเลยไผ่ตรงอันนี้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมไม่ต้องทําตลาดแล้วคนรู้จักแล้วคือพันธุ์ซุปเปอร์ร้อยหน่อนะครับพันธุ์ซุปเปอร์ร้อยหน่อเนี่ยเป็นไผ่ตรงที่ผลิตหน่อหน่อหวานนะครับคําว่าหน่อหวานเนี่ยคือไม่ได้กินดิบนะอันนี้คือไปต้มกระดูกหมูเมนูที่เรารู้จักสําหรับตัวนี้นะตัวนี้ข้อเด่นของเขาคือหน่อดกมากนะครับแล้วอายุเนี่ยเพิ่งเริ่มใหม่ใหม่นี่คือกี่ปีอายุของไผ่ตรงโดยทั่วไปตัวนี้ตั้งแต่ปี40ครับอันนี้คืออายุจากรุ่นเมล็ดใหม่นะครับแต่ว่าถึงวันนี้ก็ตีว่า664เนาะอันนี้มันปลายปีแล้วตี64เลยแล้วกันก็เท่ากับ24ปีมันมีอายุอีกกี่ปีไผ่ตรงตัวนี้จะประมาณ100ปีนะครับที่มันตายแสดงว่าอีกประมาณ80สิเพราะมันแค่24ปีนะครับงั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องการหมดอายุนะครับอันนี้คือไผ่ตรงที่เรากินกันเนาะที่เราไปต้มกระดูกหมูเนี่ยแต่อันนี้ยังเล็กอยู่นะครับแล้วนี่คือพูดตรงๆอันนี้ไม่ตัดแล้วนะเพราะว่านี่มันปลายฤดูแล้วแล้งนะครับนี่ก็ปล่อยให้เป็นลำไปหรือไม่ก็ฝ่อไปนะครับเขาจะทําก็คือช่วงของนู่นเลยครับเดือนมีนาถึงจะเริ่มออกจากสวนจริงจังเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาพักตัวช่วงนี้ชาวสวนก็จะดูแลสวนแต่งกอนะครับช่วงฤดูกาลตรงนี้นะแล้วก็ตอนกิ่งครับนะนี่ดูอีกทีนึงก็ได้โอ้โหผมเห็นกิ่งแล้วตื้นตันตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมหนาปึ๊กเลยแล้วก็รากเนี้ยอย่างนี้นะไม่ต้องไปใส่ถุงดําเลยนะถ้าสมมุติบางท่านเนี่ยต้องการที่จะได้พันนะคุณถามว่าจะไปใส่ถุงดําทําไมดูทีเนี่ยรากแน่นจนรากดีมากตัวนี้ครับไผ่ตรงนี่นะครับข้อที่เขาเอามาใช้กันคือข้อเด่นของเขานะเรื่องหนอก็คือหนออร่อยนะหนอหวานนะแต่ไม่ได้กินดิบนะทวนอีกทีเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ใช่มากินดิบทีนี้ลำล่ะลำเนี่ยมันหนามากเลยแต่ทีนี้เวลาเราจะปลูกเพื่อการใช้ลำเนี่ยระยะการปลูกแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าลำมันจะคดครับเพราะนี่เขาปลูกเพื่อเอาหนอเขาจะปลูกกันมา5x5หรือว่า6x6นะมันก็จะโค้งหมดเลยต่อไปนี่ลำมันจะโค้งหมดแล้วครับแต่ตอนนี้มันยังไม่โค้งเพราะว่าอายุมันยังประมาณไม่เกิน2ปีมันยังไม่โค้งถ้าเราหวังจะปลูกเอาลำเราจะต้องปลูกให้เบียดกว่านี้นะครับดูสภาพแปลงเนี่ยเขาปลูกห่างนะครับเพื่อเอาหน่อเพื่อให้แสงมันลงนะครับแล้วทีนี้อันนี้ก็คือรุ่นใหม่แล้วนะเนี่ยดูต่อรุ่นเก่าสิครับหันครับอันนี้ลองมาดูต่อรุ่นเก่านะครับเขาจะมีการรื้อทิ้งนะประมาณ20ปีครับโดยประมาณนะก็จะรื้อทิ้งครั้งหนึ่งปลูกใหม่ทําไมไม่ปลูกต่อเนื่องตลอดมันจะกินปุ๋ยแล้วครับมันแก่เนาะมันจะกินปุ๋ยกินอะไรก็รื้อครับปลูกใหม่เห็นไหมครับก็ปลูกสับหว่างไปเรื่อยถ้าเกิดดูก็จะเป็นตอเก่าๆอย่างเงี้ยที่เหลืออยู่แล้วเขาก็รื้อใหม่ทําใหม่ครับนี่แหล่งพื้นที่ปัจจีนเนี่ยก็ปลูกพันธุ์นี้ครับแล้วก็อีกพันธุ์ก็คือไผ่เลี้ยงอีกพันธุ์ก็คือไผ่เลี้ยงแต่เราวันนี้เราจะมาเน้นหนักตัวนี้นะแต่นี่ข้อดีคืออะไรตลาดดีข้อเสียคืออะไรผมบอกตรงๆเลยนะคันโอ้คันโคตรเลยนะครับเนี่ยพอเราอยู่สวนไผ่แค่ลมวิว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 อย่างนี้นะมีความสุขได้ยินเสียงไหมนั่นดูมีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยที่ช่องนานาแบมบูนะครับนานาพันแบมบูไม่ใช่นานาแล้วก็เพจนานาแบมบู Facebook สวนไผ่นานาพันสวนแล้วของเรายังมีไลน์นะครับนานาพัน113311พบกันที่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ